สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่30เอ้ยไม่ใช่นะ29ครับผมพบกันอีกครั้งนะครับผมอัลลี่ชินนะครับและนี่คุณบอมครับเรามาหาอะไรกินกันแถวประตูน้ำนะครับแล้วเรากำลังจะเดินกลับไปที่ตึกนะครับมีของติดมือกลับมาด้วยเฮ้ยติมตอนนี้นะครับในตึกก็มีตู้เย็นแล้วนะครับเราก็สามารถซื้อของมาแชร์ได้อย่างสนุกสนานต้องขอบคุณคุณแป้งจีนะครับที่เขาว่าไงดีอะสนับสนุนกองทุนตู้เย็นนะครับมันจะลมเหมือนเราไปทำบุญในวัดแล้วก็จะมีเสาสลักชื่อเสาต้นนี้อุทิศโดยแป้งจีแป้งจีนะครับเราก็ใครที่มาก็จะเห็นว่าแป้งจีทุกเช้านะครับจะไปเกาะอยู่ที่ตู้เย็นก็ซึมซับความอิ่มบุญในสิ่งที่ได้บริจาคไว้ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นในตอนนี้ก็โครงการของเราก็ผ่านมาได้ประมาณ6เดือนแล้วนะครับตั้งแต่เราเปิดตึกมาเดือนมิถุนายนนะครับก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายที่นี่แล้วก็ปีหน้านี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้เริ่มต้นอีกหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งใหม่ๆนะครับช่วงนี้นะฮะก็จะมีผลงานของ RV เข้าออกมาแล้วตอนนี้กำลังเร่งทำกันอยู่นะครับใครที่ตามในเพจอยู่หรือว่าตามในเฟซอยู่จะเห็นได้ว่าจะมีการ์ตูนที่เด็กม.3นั่งเขียนนะครับโดยก็สตอรี่จะเป็นสตอรี่ที่ของเด็กหนุ่มเขียนไว้นะครับแล้วเรามารอดูกันว่าฝีมือของเด็กม.3จะทำได้แค่ระดับไหนผมบอกเลยว่าเด็ดเด็ดเลยเหรอครับชื่อเรื่องก็เด็ดครับคิดกันได้เร็วๆนี่แหละเอางั้นเลยครับแต่เดี๋ยวอุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักกะไว้ว่าจะแปะสักวันที่31นะฮะไม่ได้กะหรอกความจริงคือมันจะเสร็จวันนั้นแหละแล้วก็ปีหน้านะครับก็จะมีโครงการการ์ตูนให้อ่านอีกหลายเรื่องนะครับเพราะตอนนี้เวลาที่เราฝึกวาดรูปเนี่ยบางทีปัญหาก็คือเราทำงานคนเดียวนะครับตอนนี้ผมก็พยายามสร้างทีมที่สามารถทำงานร่วมกันได้นะครับคงใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนในการที่จะทําคอร์สให้สมบูรณ์เพราะนะครับเพราะหน้าที่ของเราคือการสร้างทีมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในผลงานด้วยยิ่งทีมดีมีลูกมือที่ดีมีผู้ช่วยที่ดีผลงานก็จะออกมาดีขึ้นนะครับในท้ายนี้ก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตคลิปเพิ่มเติมก็แค่รู้สึกว่าวันนี้น่าจะคุยอะไรกันหน่อยนึงเพราะว่าไม่ได้หายว่าอะไรไงไม่ได้โผล่ลงบนสื่อนานแล้วนะครับวันก็เอาแต่อัพภาพอัพนู่นอัพนี่นิดๆหน่อยๆนะฮะวันนี้ก็จริงจังไว้พบกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีพบกันเร็วๆนี้อีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ